ไม่ได้พาตะเกียกตะกายก็แค่แบบอาจจะมีท้องร้องบ้างหิวข้าวบ้างหรือว่าเป็นโรคกระเพาะบ้างในบางวันแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ก็ถือว่าได้อยู่นะสำหรับผมนี่คนนู้นน่ะไหนนี่ยายชัวค่ะยายหมูคุณยายครับสวัสดีครับยังไม่ชัวเลยสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเกิดยาวจะได้พาไปที่วอคุยกับเพื่อนก่อนไงชอบเพื่อนใช่ปะชอบหลานนะเขาได้วอมาแล้วได้มาแล้วใช่ปะใช่พอดีพอดีน้องสาวผมก็ชอบนะครับพอดีเป็นฝาแฝดกันหน้าเหมือนกันไหมดูเขาบอกว่าเขารวยอ่ะใช่ผมคลิปตังให้น้องไป1บาทนี้โชว์ไปละโชว์รวยไปละอ๋ออุ้ยกระเป๋าน้องน่ารักจังน้องเขาบอกเขาชอบผมเหมือนกันนะแต่ผมก็เขินอยู่ไงคุณรวยใช่ไหมก็พอตัวครับผมที่รวยนะไม่ได้รวยอันนี้แม่ใครเนี่ยทำไมถึงชอบเขาอ่ะครับพอดีชอบอะไรแปลกๆครับมันเป็นที่แปลกอ๋อชอบอะไรแปลกๆแต่เขาไม่ได้แปลกนะแต่เขาน่ารักอ๋อเขาน่ารักแล้วใครที่แปลกผมไม่ได้แปลกนะผมเป็นทรงเสียเทศดีนะโอ้ทรงเสียอาจารย์หมุยหลุนก็ใส่หลุยพี่จองเนี่ยบอสโหเสื้อคลุมคุณเท่าไหร่เนี่ยหยิบข้างทางครับมันอยู่ในถังขยะหลุยเนี่ยนะใช่ครับมีคนมาทิ้งไว้อะมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับไม่นะครับก็แถวบ้านผมมันอยู่แถวลอสแอนเจลิสอะแสดงว่าผมก็เป็นคนมีฐานะปะเนี่ยใช่ครับฐานะค่อนข้างยากจนอ๋อพอดีคุณพ่ออยากใช้ชีวิตแบบลำบากก็เลยส่งผมไปอยู่อเมริกาไปทำอะไรครับงานว่าให้เป็นแบบเขาเรียกโฮมอะไรนะโฮมเลสครับโฮมเลสใช่ครับผมก็เลยไปเป็นโฮมเลสที่ลอสแอนเจลิสครับโฮมเลสที่มันเป็นขนมปังใช่ไหมที่แบบว่าอันนั้นโฮมบีดหรือเปล่าโฮมบีดคล้ายๆกันครับสมัยอยู่ที่ลอสแอนเจลิสผมก็คนกินอยู่นะอ๋อคนในตู้เย็นไม่อะไรถังขยะครับพ่ออยากใช้ชีวิตแบบนั้นชีวิตติดถังขยะนะพี่ชายแปลกใจนะทำไมพี่กินแปลกๆอะไรนะครับได้ยินนะครับพี่อ๋อกระซิบภาพเมื่อกี้พอดีใช้น้ำหอมเวอร์ซาเช่ครับเวอร์ซาเช่ขายร้านไหนว่าหนูจะไม่ไปซื้อซื้อสาขาไหนมาครับเนี่ยคุณแม่นี่พอจะมีตังค์ใช้อ๋อไม่ใช่คุณแม่ครับไม่ใช่คุณแม่ยายพอจะมีตังค์ใช้ไหมครับก็พอมีอยู่ครับนิดหน่อยบอกเลขมาก็ได้ครับเผื่อจะได้แบบมีค่าผ่านทางนะครับพูดตรงๆเลยค่าผ่านทางคือคุณจะขอลูกสาวเราแล้วเหรอเอ้ยไม่ใช่ขอน้องเราแล้วเหรอก็สมัยนี้เวลามันคงไม่สำคัญถ้าคนจะรักกันนะอยากไปกับเขาไหมอะสมัยที่ผมอยู่ลอสแอนเจลิสผมก็ทำตัวไม่ครับผมเป็นโฮมเลดคาสโนวาผมไม่ค่อยชอบกินน้ำหอมเท่าไหร่เบอร์จะเฉียวลองไปดมใหม่สิเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปใช้นกแก้วให้ก็ได้เนี่ยเขาจะใช้นกแก้วให้แล้วเนี่ยนกแก้วใช่ครับพี่จะซื้อร้านเดียวกับหนูหรือเปล่าเอจบูนนกแก้วแต่ว่าขออย่างนึงครับครับอย่าเปลี่ยนโลออนผมก็พอขอช้าฉันส้มเนี่ยเขาเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายแล้วพี่นอนที่ไหนอ่ะวันนี้จะไปนอนใต้สะพานก่อนถึงสถานีตำรวจใต้สะพานเนี่ยเขาเป็นคนแบบว่าค่ำไหนนอนนั่นครับเคยได้ยินปะใต้สะพานมีโรงแรมเหรอครับไม่มีนะก็ตอนที่ผมไปถึงลอสแอนเจลิสวันแรกที่คุณพ่อส่งไปผมมีเสื้อผืนนอนเสื้อผืนหมอนใบถือว่าเป็นคุณเป็นคนแบบเก่งมากเลยนะที่แบบใช้ชีวิตแบบนั้นได้มีอะไรสงสัยในตัวผมไหมครับคุณเป็นตัวของตัวเองแหละไม่น่าจะมีอะไรให้สงสัยหรอกครับต้องขึ้นอยู่กับเขาแล้วแหละว่าเขาอยากจะคุณยายชื่ออะไรครับเป็นพี่ครับเป็นพี่สาวยายไม่ชื่อมินัยครับไอ้มินัยที่แบบกินแล้วเมาอะไรพอดีเคยกินแบบวิสกี้ครับไอ้40อะไรนี่ครับมินัยสมานอฟก็เคยเห็นขวดครับตอนที่มันอยู่แถวถังขยะตรงที่ผมเคยเป็นคนประมาณนั้นหรือเปล่าก็คงประมาณนั้นมาครับอ๋อแต่คุณยายคงกินแล้วไม่เมาใช่ไหมครับไม่เหลือมีใครเคยลองชิมคุณยายด้วยคะหมายถึงเปิดขวดชิมไอ้มิดไนท์ซัมเมอร์นอฟเนี่ยนู่นไงคนชิมอยู่นู่นนะพี่จะเตะเขาไหมล่ะพี่ชอบหนูไม่ได้ชอบคุณยายอ๋อแล้วแต่เขาตัดสินใจนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบกันก็มิดไนท์ก็คงห้ามไม่ได้อะแต่ว่าคุณสบายตลอดเลยนะคุณถึงคุณจะไม่มีกินแต่ก็ยังมีชีวิตรอดได้ในทุกวันเขาพยายามตะเกียกตะกายในการที่แบบให้คุณใช้ชีวิตได้เขาพูดเรื่องอะไรวะพี่จะพาหนูไปตะเกียกตะกายเหรอไม่ได้พาตะเกียกตะกายก็แค่แบบอาจจะมีท้องร้องบ้างหิวข้าวบ้างหรือว่าเป็นโรคกระเพาะบ้างในบางวันแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ก็ถือว่าได้อยู่นะสำหรับผมเดี๋ยวขอคุยกับน้องก่อนนะคะโอเคครับอุ้ยมึงชอบเขาไหมยายยังจะถามเยอะตรงไทยมึงไม่ใช่หรอยาจกสกปรกซกมกโสโครกเป็นคนสู้ชีวิตตะเกียกตะกายเก่งปกติไม่เดินงานอดิเรกคือคานอ่ะมึงไม่ชอบหรอถึงหนูจะจกกระโปรงแต่หนูก็ไม่ได้ชอบคนจกกระโปรงนะยายมึงก็ไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องไม่ว่าอะไรอ่ะเขา
ของหนูยังไม่ได้อะไรกับเขาเลยช่างกระบาดชอบไงก็ไปคุยกับเขาสิมันคือวิธีแก้ปัญหาของคนที่โตแล้วไปแก้ปัญหาซะไปใครอยู่ครับพี่อ๋อไม่ต้องพูดแล้วครับแค่นี้ผมรู้คำตอบแล้วคำตอบในวันที่ผมมีใครเข้ามาจีบใหม่ผมรู้ว่าชีวิตผมอาจจะไม่ลำบากเท่าไหร่แต่ว่าจะเข้าใจไม่ต้องพูดแล้วครับมันเจ็บคือยายจะบอกว่าให้มาแก้ปัญหาสำหรับคนที่โตแล้วปกติคนโตๆก็แก้ปัญหากันยังไงอ่ะก็ไปเลยครับไงอ่ะจะได้เริ่มกันทีเริ่มอะไรอ่ะเราอยากเริ่มทำอะไรกันยายหมายถึงว่าแบบเริ่มทำงานเลยไหมจะได้ไม่ลำบากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อทำงานเหรอยังเด็กอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวจับมือก็ได้ครับเดี๋ยวพาไปครับโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยพี่ยายหมูไปทำอะไรอ่ะโอนเงินได้ไหมครับโตให้ได้ไหมโอนเลยอ๋อไม่ใช่ตั้งแต่คุยมายังไม่รู้จักชื่อเนี่ยผมแล้วพี่ไม่รู้จักชื่อหนูแล้วพี่มาชอบหมูได้ไงคนจะชอบกันมันต้องรู้จักชื่อด้วยนะดูดิว่าสมมติผมชอบคนนี้ถ้าผมไม่ลองจีบมันก็ไม่สำเร็จเลยป่ะสมมติมันมีโอกาส100%เนี่ยแล้วผมไม่ลองมันก็คือ0ถูกไหมแต่ถ้าผมลองมันก็คือ50-50พี่คิดว่าพี่จะทำไม่หนูสบายยังไงใช่ยังหนูสบายมากเลยนะนั่นเฉยไงหนูผมต้องไปสมัครหมอก่อนไหมครับจะมาหมอเหรอใช่ผมต้องสมัครหมอแต่ตอนแรกพี่บอกหนูว่าพี่เป็นหมอแล้วทำไมโกหกกันแบบนี้ดูดิแค่ครั้งแรกที่พี่เจอหนูพี่ก็โกหกแล้วพี่จะดูแลหนูได้ไงพี่ไปซะเถอะเอาอันนี้พระเอกกับนางเอกทะเลาะกันแล้วพอดีผมยังไม่ได้บอกเขาแล้วพี่ผมอยากโกหกเขาไปไงเพราะว่าผมอยากเป็นไอ้หมอนั่นของเขาไอ้หมอนั่นเขาเป็นหมอผีหรือเปล่าหนูหวังว่าคุณจะไม่ใช่หมอผีนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณเป็นคนมีความสามารถโอเคครับจะลืมผมโฮมเดย์ฮัสโซว่าโอเคครับยินดีที่รู้จักครับโอเคครับไว้เจอกันก็ได้ครับครับหลานคุณเขาคงมาตามหาผมในวันที่ผมพร้อมเป็นที่ต้องการแกได้คุยกันดีใจมากแล้วไปหักอกเขาอีกแล้วหรอเขาโกหกหนูอ่ะโกหกอะไรเขาบอกเขาเป็นไอ้หมอนั่นเขาโกหกอะเขาบอกว่าหนูเป็นหมอเนี่ยตอนนั่งอยู่ตรงเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะเป็นหมอเขาสามารถดูแลหนูได้อะเขาก็โอนตังค์มาให้หนู1,000ค่ารักษาพยาบาลเยอะซะด้วยเป็นไงคือตั้งแต่ครั้งแรกเขาก็หลอกหนูแล้วแหละแล้วต่อไปเขาจะชื่อสัตว์กับหนูคนเดียวได้ยังไงไม่ลองตามง้อเขาหน่อยหรอไม่ชอบน้ำหอมกลิ่นเวอร์ชาเชเท่าที่ตาดูนะเขาอาจจะเป็นแบบผ้าคีริ้วห่อทองหรือเปล่าอาจจะแบบแต่งตัวแบบภายนอกแบบเนี้ยแต่จริงๆเขาอาจจะรวยก็ได้นะหนูตาดูกางเกงที่เขาใส่สิดูผ้าที่เขาคลุมสิไม่มีตังค์ซื้อไม่ได้นะว่าเขาจะเป็นผ้าคีริ้วห่อทองดูดีเสยผมด้วย ตาคิดว่าไงเท่าที่ตาดูนะคือเหมือนแบทแมนเลยตาคลุมผมแม่งเสยผมอยู่หน้าโรงพยาบาลแม่งอยากได้รถเสยมันจริงๆเขาอาจจะชอบหนูแบบชอบจริงๆหรือเปล่าลองเปิดโอกาสดูก็ได้ลองแบบทายดูลองแบบลองคุยดูก็ได้แบบลองทำความรู้จักดูเอางั้นเหรอดูลองดูเธอจะมาง้อหรอเราไม่ได้งอนนะไม่เป็นไรหรอกเรารู้สึกคนเดียวก็ได้นี่มันความรักอะไรหรอหนูชวนกินน้ำหอมเบอร์ซาเชียวเขาไม่ไหวจริงผมเปลี่ยนกลิ่นให้ก็ได้ครับเปลี่ยนเป็นอะไรชาแนลชาแนลไม่รู้จักแต่ชาแนลชาแนลไงพอดีใช้แต่ CC ลิตรละ120ใช่ไหมเดี๋ยวจะใช้กันไม่ครับจุ๋ยใช้แชปครับแล้วสรุปพี่จะเอาไงกับเรื่องของเราอ่ะพี่วันเสาร์ค่ะวันเสาร์ดีไปวันเสาร์ก็โกหกเพราะว่าอยากเป็นหมอนั่นของหนูแต่ว่าถ้าคิดว่าโกหกก็โกหกจริงๆก็ไม่ได้โกหกแต่ว่าโกหกอะไรอ่ะอะไรอ่ะคนชอบหลานผมจริงหรือเปล่าผมก็ไม่ได้บอกว่าผมชอบเล่นๆสักหน่อยกลัวหลานคุณจะเสียใจใช่ไหมแต่ว่าดูทรงแล้วเขาไม่น่าจะเสียใจกับผมถ้าผมไม่มีอะไรให้เสียเกลียดผมเนี่ย